สรยุทธ์สุทัศนจินดาเผยสาเหตุรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอปลิวปริศนาตอนแรกคนนึกว่าตึงเกินจนกระทั่งรู้คำตอบงานนี้มีอึง้งเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้วันที่24พฤษภาคม66ทําเอาแฟนๆรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจองงงไปตามๆกันหลังจากที่ สรยุทธสุทัศนจินดาดำเนินรายการคู่กับบร,รันพิชยธทานอยู่นั้นซึ่งระหว่างทำรายการและออกอากาศทางช่องยูทูบอยู่จูจ่ๆก็ถูกตัดจบปลิวหายแบบปริศนาโดยไม่มีใครทราบสาเหตุสรยุทธเผยสาเหตุรายการปลิวล่าสุดวันนี้ในตอนต้นของรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ก็มีแฟนรายการเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงสาเหตุที่รายการปลิวจนทางด้านของสรยุท์ต้องออกมาชี้แจงพร้อมกับสอบถามทีมงานถึงสาเหตุเรื่องนี้ว่าวันนี้ต้องคุยกันนอกจอเมื่อวานนี้ปลิวไปทีหนึ่งแล้วนะคนนึกว่าผมตึงแต่ไม่เกี่ยวพร้อมกับชี้มือไปทางทีมงานและถามอีกว่ารู้หรือยังเป็นเพราะอะไรจากนั้นก็ได้ยินเสียงของทีมงานตอบมาว่า จอนเลนนอนด้านไบรท์ก็พูดว่าอ้าวเหรอคะซึ่งทางด้านของสรยุทธก็พูดอีกว่าฮ่าิ m ม g จ,จิ้นนะเหรอต้องร้องเองแล้วเดี๋ยวร้องกันสดๆเลยโดนปลิวใช่ไหมคือในเพลงนั้นเนี่ยถูกเอามาอ้างอิงในเฟกกอนิวว่าจัดระเบียบ one world order แต่เพลงนี้ที่จำได้มันเป็นเพลงเพื่อสันติภาพนะไม่มีประเทศโลกจะได้เกิดสันติภาพเอามาตีความอย่างเป็นเฟกอุ้ย ไม่เอากลับมาโดยในรายการเมื่อวานนี้ได้มีการพูดถึงประเด็นท่าวางมือของทิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลที่คล้ายกับผู้นำประเทศอื่นพร้อมกับโยงสัญ,ญลักษณ์อินลูมินาติมุ่งหวังยึดครองโลกหวังจัดระเบียบโลกใหม่เรื่องนี้คือข่าวปลอมโดยในระหว่างการรายงานข่าวทางรายการก็เปิดเพลงอิ m เมจิน ของจอห์นเลนนอนไปด้วยจนเป็นสาเหตุทำให้รายการปลิวส่วนในวันนี้นั้นทางด้านสอรยุทธก็มีการพูดแซวเป็นระยะกลัวว่ารายการจะปลิวอยู่หลายครั้งและยังได้ย้ำกับทีมงานว่าถ้าเปิดเพลงประกอบต้องเปิดแบบเบาๆคลอๆแล้วเดี๋ยวตัวเองกับไบรท์จะช่วยร้องเพื่อลดโอกาสรายการปลิวอีกด้วย